เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่าง24หารด้วยสี่สิบดหารด้วยสี่ตัวตั้งเป็นย4สิบสตัวตั้งเป็นย8สิบดตัวตั้งไม่เท่ากันนะคะตัวหารเป็นสี่ตัวหารเป็นสี่ 4, ตัวหารเท่ากันตัวตั้งน้อย จะทำให้ผลหารมีค่าน้อยก็คือ24น้อยกว่า28ผลหารก็จะน้อยกว่านะคะก็คือ24หารด้วย4น้อยกว่า28หารด้วย4